and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's start our first bout. เอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันเลยกับมวยคู่แรกของรายการ Muay Thai Fighter ในวันนี้กันครับ Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner. He representing Chupon Province, 15 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Phong Narin Kamanli Nupranburi.Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner, he representing Chumphon Province, 15 years of age, ladies and gentlemen, Phong Narin Kamanli Nupranburi. And his opponent in the red corner, another young Thai warrior, he representing Ratburi Province, ladies and gentlemenLet's hear it for Ratburi Let Bo Prachai! Muay Thai Fighter! Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the red corner, he representing Ratburi Province, 16 years of age, Ratburi Let Bo.สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ความมันระดับโลกครับและนี่คือรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับจากสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยแล้ววันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่14ตุลาคมครับนี่คือความมันระดับโลกที่ท่านผู้ชมทุกท่านรอคอยครับแล้ววันนี้ครับคู่ที่น่าสนใจครับในคู่ที่4ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับบุญหลงนนท์บ้านโป่งครับเจ้าของแชมป์ของเวทีแม็กซ์มวยไทยจะเปิดศึกปะทะกับต้องตาเพชรจินดาเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีขาวพองโรงเรียนหนองหงทิพยาคมครับดวลกับมงคลเพชรตาเต้วัสดุเมืองพลและตอนนี้ครับเปิดหัวด้วยคู่แรกกันเลยครับ51กิโลกรัมที่รออยู่บนเวทีครับมุมน้ำเงินครับพงนลินกำนลีนุปราณบุรีครับนักชกวัย15ปีจากอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรชื่อจริงชื่อนายพงนลินเพชรอักษรครับ3ฟอร์มหลังยังไม่ชนะใครครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรพระแก้วนงลักษ์กุ้งเผาเอาไว้จากค่ายมวยกำนลีนุปราณบุรีครับส่วนบนเวทีหนึ่งท่านนั่นก็คือกรรมการยอดยิ่งเกศรมาลานะครับผู้ชี้ขาดส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับราชบุรีเล็กปอประชัยครับนายขจรศักดิ์ใจสมบูรณ์วัย16ปีจากราชบุรีครับมาชกที่นี่1ครั้งแพ้น็อกให้กับทางด้านโจโยกครับนักชกจากประเทศจีนในไฟล์ล่าสุดสังกัดค่ายมวยปอปรัชชัยครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับนี่ครับมุมน้ำเงินได้คุณนุปราณบุรีครับขึ้นไปถอดสายมงคลให้กับทางด้านพงษ์นลินซึ่งวันนี้เนี่ยในรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับมีนักชกจากต่างชาตินี่2รายเป็นนักชกจากประเทศจีนทั้ง2คนเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นกันด้วยไทยเจอไทยครับคู่ที่1ครับพิกัด51กิโลกรัมมาพบกันระหว่างชุมพรกับราชบุรีครับสูงยาวกว่าเล็กน้อยครับพงษ์นลินฮะดูนี้ไปเสียหลักครับเข้าไปขวาโดนหักทิ้งไปทำเกมใหม่ครับพงษ์นลินครับได้ลอยกว่าเลยครับธนพงษ์นลินทุบด้วยหมัดขวาครับจับไหนเสียบเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูวงในบิดมาวางได้แข้งกับธนพงษ์นลินครับจับจังหวะแลกอาวุธกันอยู่ที่วงนอกก่อนแล้วครับผมพยายามเล่นอาวุธยาวครับคล้องในได้หมุนไปประมาณเสียบขวาได้มา1เม็ดครับครับจังหวะกระตุ้งเริ่มมีมาครับทางด้านพงษ์นรินทร์แยกมาใหม่ครับจับตบด้วยหมัดฮุกขวาเลยครับทางพงษ์นรินทร์เอาแล้วจับในครับราชบุรีเล็กพงษ์จะสอดขึ้นบนครับแล้วกดรวบแขนเอาไว้ครับไม่ยอมให้ทางด้านพงษ์นรินทร์ได้ตีครับเดี๋ยวจบเล็กมาครับราชบุรีเล็กแต่มีลูกดักลูกบวกออกมาครับอ้าวมาเข้าขวาพงษ์นรินทร์ครับหาจังหวะแทงหาจังหวะกระทุ้งได้พยายามจะเบียดต่อครับวางด้วยขวาครับ
นี่ครับเตะเข้ามาแล้วตามด้วยหมัดเอาละครับแต่ว่าราชบุรีขีดไต่ตีแต่ว่าตอนนี้แลกกันวงในทีต่อทีครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับกำลังกำเกินครับมามีหมัดขวามาครับราชบุรีเล็กเริ่มมีอุ้งเติมครับมีสับขวาพับดอกเข้าไปด้วยเริ่มมีความหลักแล้วครับกดมาตีลูกนี้ข้างหน้าราชบุรีเล็กพงษ์นรินทร์ก็ทำท่าจะเข้าลำบากเหมือนกันครับจับในได้ก็จริงแต่ยังตีไม่ได้ขนาดอยู่แล้วกับวงในของทางด้านพงษ์นรินทร์ครับขวาแล้วเสียบซ้ายครับจับในตีพยายามจะจ้ำเข้าไปบริเวณหน้าท้องกับทางด้านพงษ์นรินทร์ราชบุรีเล็กอ้าวปล่อยใจไปหน่อยครับเจอตีด้วยซ้ายเลยครับกินเปล่าเข้ามาเก็บง่ายๆครับพงษ์นรินทร์ข้าวเข้ามาเสียบซ้ายคืนครับราชบุรีเล็กว่าไม่ได้ครับหาจังหวะเอาคืนเริ่มจะกดในได้น้ำได้เนื้อเลยครับทางด้านพงษ์นรินทร์เสียบด้วยสายและสับด้วยศอกขวาครับราชบุรีเล็กวงในกระชากมาขวางเอาไว้กดเอาไว้แล้วยังไงครับมาเป็นทางด้านพงษ์นรินทร์ที่ตีก่อนครับโอ้จับจังหวะช้าไปหน่อยครับราชบุรีเล็กโอกาสครับวงในมาจากพงษ์นรินทร์มาเสียบเด้งซ้ายครับอ้าววงในก็เป็นสองข้างข่าวครับคุณพีผมพีจะเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับนะครับคุณสีน้ำเงินครับจากชุมพรครับทุกขวาเข้ามาจับเสียบด้วยซ้ายราชบุรีเล็กคีบได้บ้างครับขึ้นบนนี่แหละครับจังหวะที่จับได้แล้วเนี่ยราชบุรีเล็กแกหนึ่งก็บอกว่าช้าครับระบบการตัดสินใจอาจจะยังไม่เร่งครับวางไปแค่ขวาอีกครั้งครับราชบุรีเล็กจิ้มหมัดตรงเข้ามาวงในล็อกอีกทีกดคอไว้ครับแล้วหมดยกที่1ครับท่านผู้ชมครับในการเปิดหัวคู่แรกของรายการมวยไทยไฟเตอร์ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับนะครับเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับรายการมวยไทยไฟเตอร์ในวันจันทร์และอังคารครับและเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมครับทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นั้นเปิดความมันกัน5วันรวดตั้งแต่วันอาทิตย์ยับยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีเวลาเดียวกันเลยครับ 18:00 น.เป็นต้นไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันให้เสียเวลาครับบนเวทีมาถึงก็ฟัดกันเลยครับนี่ครับราชบุรีเล็กหาจังหวะเด้งเอาคืนครับนี่ครับแม่กระชากทีเดียวพงษ์นรินทร์หงายท้องตีลังกาไปเลยครับโชว์พละกำลังครับราชบุรีเล็กยกที่แล้วนั้นน่าจะตุนกำลังเอาไว้เลยครับทางด้านราชบุรีเล็กครับพงษ์นรินทร์ขยับเบียดหาช่องทิ้งขวาไม่ถึงครับจังหวะเล่นงานไปที่ฐานล่างแล้วเสียบด้วยซ้ายครับราชบุรีเล็กยกนี้พงษ์นรินทร์จะคว้านายนี่ไม่ใช่งานง่ายครับเจอลูกเก่าเจอลูกพลิกจากด้านราชบุรีเข้าไปแต่วันนี้โหนมาได้ครับทางด้านพงษ์นรินทร์ครับเอาขาเด้งมาเด้งแล้วขาเอาไว้ครับนี่แหละครับเกมเริ่มเปิดมากขึ้นครับจิ้มขวาตรงเข้ามาครับทางด้านพงษ์นรินทร์เติมด้วยซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาครับโอ้ต้องบอกว่าตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยแหละครับทางด้านพงษ์นรินทร์ครับตีขยันเสียบครับอาราพาเข้าเชือกแม่ตีได้ยังครับกว่าจะตีได้ก็โดนกำแพงตั้งครับจังหวะนี้ยังไม่ลงตัวครับพงษ์นรินทร์ยังต้องเดินต่อไปครับจังหวะพลิกซ้ายและเติมด้วยขวาครับบวกด้วยสองอีกครั้งครับราชบุรีเล็กตัดสินใจบวกแล้วนะครับแหมกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นกับสำหรับยกนี้ของทางด้านราชบุรีเล็กนี่ครับมีจังหวะฟันต่อมาหนักๆครับเอาแล้วครับไม่แตกก็ต้องรับครับวันนี้พงษ์นรินทร์โดนเข้าไปแล้วได้เข้าบ้านราชบุรีเล็กเริ่มเน้นเริ่มแข็งขันมากขึ้นครับดูกระพุ่มเริ่มเดือดนะครับเอาละครับฟัดกันแบบนี้เนี่ยรับรองได้เห็นของดีแน่นอนครับคู่นี้เดินหน้าต่อจิ้มด้วยขวาไม่โดนราชบุรีเล็กกดยังจะฟันด้วยศอกสวนครับเอาละครับเสียบในเห็นแล้วพงษ์นรินทร์เสียบขวาเจอเหลี่ยมเสียหลักล้มลงไปครับนี่ครับใช้ความเก่าใช้เหลี่ยมมวยเอาลูกนี้โดนโอ้ไม่โดนศอกครับพับเพียบนะครับนานพงษ์นรินทร์โดนต่อยบวกเข้าไปครับโอ้โหยิ่งกว่าโหนฟันธงอีกครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับได้เห็นของดีเลยครับพลาดแล้วครับทางด้านเจ้าพงษ์นรินทร์ครับเอาละครับเสียนับไปแล้วครับตอนนี้ยุ่งเลยครับต้องตัดสินใจเปิดเกมบุกหนักขึ้นครับนี่ครับพอแรกนี่จังหวะทุ่มหลงก็เริ่มมีมากขึ้นครับพงษ์นรินทร์หรือว่าหายจากอาการมึนงงหรือยังครับตอนนี้ครับท่านผู้เล็กอาจจะได้ตุนมาหนึ่งนับแต่ยังไม่สบายใจครับเพราะว่าเจอเกมบุกหนักของพงษ์นรินทร์ต่อเนื่องทันทีนี่ครับบริเวณใต้ตาขวาของพงษ์นรินทร์มีรอยฟีดวงเล็กน้อยครับพลิกต่อเข้าไปเอาละปล่อยมันไปทีหนึ่งจากทีวีเล็กเอาเลยครับแม่อาศัยความแม่นครับทางด้านราชบุรีเล็กสับที่ศอกซ้ายบวกที่ศอกขวาไปต่อยมาจนถึงหน้าบ้านของพงษ์นรินทร์จับได้ตีเลยครับพงษ์นรินทร์วงในเริ่มเสียบเริ่มเด้งได้พงษ์นรินทร์ต้องเอาคืนให้เร็วที่สุดครับจังหวะนี้แต่มาทำได้ต้องเร่งเอามาจิ้มลำตัวบ้างครับแล้วสับซ้าย
เอ็นขวาในตามเกมของตัวเองบ้างครับตอนนี้ต้องไล่ให้ทันไล่ให้จนก่อนครับนะครับหยับไล่เข้ามาทิ้งขวาอีกทีโอ้ยวางด้วยซ้ายอ้าวมีอาการผ่อนครับก็ได้ราชบุรีเล็กนาทีของมาแต่ว่าระฆังช่วยไว้ก่อนครับหมดจบที่2ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเตือนไปแล้วครับว่าอยากกระพริบตาได้ดูของดีแน่นอนและเป็นจนได้แหละครับในช่วงกลางยกที่ผ่านมาครับทางด้านราชบุรีเล็กปอประชัยนักชกมุมแดงคนนี้ได้มา1นับครับซึ่งเปิดแผลแตกเล็กๆครับบริเวณใต้ตาขวาของทางด้านเจ้าพงนลินด้วยครับดูครับอื้อวี่ดอกนี้ครับสับปุ๊บเนี่ยรู้เลยครับแล้วพลัดทิ้งครับจังหวะเสียนับของทางด้านพงนลินครับเอาละครับเวลา3นาทีนี้จะไล่ทันไม่ทันครับทางด้านพงนลินยกสุดท้ายครับหัวบ้านเลยครับวันนี้พงนลินยกสุดท้ายต้องเล่นเอาวงในนี่แหละครับเกมที่เรนถนัดเข้ามาโจมตีราชบุรีแล้วครับนี่เนี่ยวงในจะเริ่มเข้าที่เข้าทางหรือยังครับทางด้านเจ้าพงศ์ลินเสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวาอีกครั้งมาแล้วครับมาตีแต่ละทีนี่มีเสียงเฮมาช่วยด้วยครับโอ้ยบวกต่อเข้าไปครับพงศ์ลินแล้วก็ทำบวกครับตัดต่อแล้วเสียบซ้ายตามจังหวะเล่นเกมมาแล้วครับทางด้านพงศ์ลินบวกในได้ไหมพยายามจะเด้งด้วยซ้ายครับราชบุรีเล็กจะยิงแก่ครั้งครับเดินหน้าบวกขวาเอาละครับพยายามจะถีบดักเอาไว้ครับทางราชบุรีเล็กโต้ทุกเม็ดครับราชบุรีเล็กเปิดพงศ์ลินในวงไหนก็โอ้โหไปยืนตัวตนครับลูกนี้ไปยืนให้เขาเสียบครับราชบุรีเล็กเริ่มไม่ดีเหมือนกันครับตอนนี้มีอะไรก็ต้องใส่กันให้หมดก๊อกเลยครับทางด้านพงศ์ลินเสียนับก็เดินหน้าสุดๆเลยครับนี่ครับเสียเป็นหนึ่งคะแนนครับหรือว่าจะทำหนึ่งขึ้นมาแบบไหนครับทางด้านพงศ์ลินบาดในตอนนี้เจอทิ้งโอ้เอาละครับยุ่งเหยิงเลยครับนาทีนี้แม่แข้งขาเริ่มอ่อนกันตระหนักราชบุรีเล็กหนึ่งนับที่ได้มาจากยกก่อนไม่แน่นอนเลยครับเอาอย่างไว้ใจไม่ได้ครับแค่หนึ่งคะแนนมีเวลาเอาคืนเหลือเฟือครับสำหรับพงนลินครับเอาละครับสับด้วยขวาเข้ามาจะจับในล็อกล่างแล้วเสียบจะดูครับทุกคนครับเอากระชากไปทีนึงไม่ลงครับหรือว่าเดินกันได้ดีครับพงนลินดาบไหนอีกครั้งครับพาเข้าเชือกลูกนี้แต่งตัวช้าไปนิดนึงครับจังหวะตามยังไม่มีจังหวะด้วยซ้ายมาดูเล็กเดี๋ยวจะดักได้แข้งครับเดี๋ยวมาฟันด้วยศอกขวาตัดสินใจบวกอีกแล้วครับเอาละครับตอนนี้จะหยุดทางด้านเกมปุกของพงศ์ลินอยู่หรือเปล่าครับเดินหน้าเต็มตัวพงศ์ลินลัดล่างเอาไว้พยายามจะดันล้มยังไม่ล้มครับก็ได้มาทำเกมขึ้นมาดีตามลำดับครับพงศ์ลินมาครับมาดูเล็กพยายามจะจับจังหวะบวกศอกเด้งด้วยซ้ายมีตีเน็บเข้ามานี่ครับเน็บสู้ครับหัวใจไม่ยอมแพ้ครับเดินหน้าลุยต่อไปไปมาขาตัดขาตามครับพงศ์นลินนะครับนาทีนี้โอ้โหเอ้าโดนเหมือนกันครับนะราชบุรีเล็กพงศ์นลินวางซ้ายฟันขวาจับมัดในอีกครั้งแล้วกดคอตีด้วยซ้ายครับนี่ครับกดด้วยจังหวะเด้งเข่าซ้ายชัวร์ๆครับพงศ์นลินเดินหน้าลุยต่อขาลงนี้ล้อมบนครับราชบุรีเล็กได้เหมือนกันครับสถานการณ์นั้นเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาครับเป็นหนังชีวิตเป็นหนังดราม่าซะแล้วครับผู้นี้ครับผมมั่นใจไม่ได้ครับมีโอกาสทั้งสองฝ่ายอาจจะต่อยมันมาครับพงศ์ลินมาชูเล็กก็พยายามโต้เอาไว้ครับพยายามจะเดินหน้าเบียดเข้ามาจับมัดอีกครั้งแล้วแต่ไม่ตีครับโอ้เอาละท่านผู้ชมครับไล่ต่อครับจิ้มขวาบนส่วนที่สองและครบ3ยกท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกครับน้ำหนักพิกัด51กิโลกรัมนี่แหละครับความมันระดับโลกของรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับทางช่อง9 Mcon HD หมายเลข30โอ้วันนี้เปิดหัวสัปดาห์ในวันจันทร์ที่14ตุลาคมคู่แรกก็เดือดซะแล้วครับวางมาตรฐานเอาไว้ดีเลยครับหมัดต่อหมัดศอกต่อศอกดูครับขวามาเปี้ยงเข้าไปครับเจอสวนเลยครับดูเดือดจริงๆผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับไปลุ้นกันเลยครับ Alright ladies and gentlemen before we go to the judge decision let's check out the fighter prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
Fighter for Blue and Red Corner. Max Muay Thai Facebook page. For fighter receive our final prizes. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner, Red Bulli Lek Paw Prachai. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back there, short break. Next fight, Thailand versus China. And this is Muay Thai Fighter.